ดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาติดตามกันนะคะในช่วง Voice of MSU นะคะซึ่งรายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามนะคะกิจกรรมแล้วก็ข่าวสารสาระที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของโหราศาสตร์นะคะแต่ว่าเราจะจัดในรูปแบบของอาเซียนถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของความเชื่อแล้วหลายๆคนก็มีความสนใจในเรื่องของศาสตร์ด้านนี้และวันนี้ค่ะมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็จะได้จัดกิจกรรมขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมนะคะที่จัดโดยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานและผู้ที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะเป็นหัวหน้าโครงการที่จะจัดในส่วนของโครงการมหกรรมโหราศาสตร์อาเซียนวันนี้นะคะต้อนรับท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะคุณกิรติวัฒนพัฒน์ทุวานันท์นะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับอันดับแรกเลยนะคะจริงๆแล้วคนไทยอยู่คู่กับเรื่องของดวงเรื่องของโหราศาสตร์หรือว่าการดูดวงต่างๆในรูปแบบต่างๆมากมายทีนี้อยากจะให้ทางท่านอาจารย์นะคะช่วยเท้าความถึงเรื่องการจัดกิจกรรมแล้วก็โครงการในครั้งนี้นิดนึงค่ะขอบคุณครับอย่างที่ท่านพิธีกรได้พูดเมื่อตะกี้นี่ครับว่าชีวิตของคนไทยของเราส่วนใหญ่นะครับก็ผูกพันกับความคิดเรื่องเกี่ยวกับดวงชะตาะมาเป็นเวลาช้านานมากไม่ว่าจะทำอะไรนับตั้งแต่เกิดนะครับก่อนเกิดด้วยซ้ำไปครับก็ต้องหลายๆคนหลายๆท่านก็มีการคำนวณเลือกยามในการผ่าคลอดใช่ไหมครับก็เกี่ยวโยงเกี่ยวพันไปถึงคุณหมอที่โรงพยาบาลทีนี้พอหลังจากคลอดแล้วจะทำพิธีโกนจุกยังไงครับก็ต้องมีการตรวจดวงชะตาอีกครับค่ะแม้ว่าจะเข้าเรียนหนังสือก็มีการอยากรู้อีกว่าเรียนสาขาไหนถึงจะเหมาะกับตัวเองค่ะพอเรียนจบแล้วทำไงครับอยากรู้อีกว่าจะได้งานไหมจะทำงานอะไรถึงจะถูกชะลอกับตัวเองค่ะพอได้ทำงานแล้วทำไงครับจะแต่งงานก่อนหรือจะสร้างบ้านก่อนครับค่ะสร้างบ้านก็ต้องหาเลือกยามใช่ไหมครับใครครับเป็นผู้ตอบคำถามให้ครับนักโหราศาสตร์ใช่ไหมครับค่ะนี่จะแต่งงานใครครับเป็นผู้ช่วยพินิจพิเคราะห์ในการตัดสินใจส่วนใหญ่ก็นักโหราศาสตร์ใช่ไหมครับค่ะไม่ว่าจะบวชนะครับทีนี้ก่อนแต่งงานบวชนะครับต้องหาเลือกยามใช่ไหมครับนักโหราศาสตร์เองใช่ไหมครับจะซื้อรถใช่ไหมครับบางคนจะทำกิจการก็ต้องถามนักโหราศาสตร์ด้วยช่วยตัดสินใจเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้ววิถีชีวิตความคิดซึ่งฝังลึกอยู่ในตัวของพวกเราคนไทยโดยส่วนใหญ่นะครับผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนโดยส่วนใหญ่เรามีความคิดเกี่ยวกับโหราศาสตร์มีความเชื่อเกี่ยวกับโหราศาสตร์อยู่ค่อนข้างมากแต่ความจริงผมกำลังอยากจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับมีอยู่ทุกกลุ่มทั่วโลกเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าความสำคัญของโหราศาสตร์นี่มีค่อนข้างสูงทีเดียวนะแต่โดยส่วนใหญ่เราเข้าใจเราสนใจก็จริงแต่ว่าในการที่จะรู้ว่าโหราศาสตร์คืออะไรเราจะรับฟังโหราศาสตร์อย่างไรและเราจะนำโหราศาสตร์ไปใช้ยังไงนั้นประเด็นนี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่ควรจะมีการพูดคุยกันเพื่อที่จะได้นำโหราศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องด้วยเหตุนี้ครับทางสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานจึงได้มีโครงการมหกรรมโหราศาสตร์อาเซียนขึ้นเนี่ยทำไมต้องมีอาเซียนด้วยเพราะว่าอย่างที่กับผมพูดว่าความคิดความเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะในสังคมไทยครับมาเลเซียก็มีครับลาวก็มีครับกัมพูชาก็มีเวียดนามก็มีพม่าก็มีสิงคโปร์ก็มีฟิลิปปินส์ก็มีอินโดนีเซียก็มีครับความจริงก็ไม่ใช่เฉพาะอาเซียนนะครับทั่วโลกครับมันต้องมีการสักโอกาสนึงที่จะต้องมีการได้คุยถึงโหราศาสตร์ในระดับสากลทั่วโลกครับด้วยเหตุนี้ครับเราจึงได้จัดให้มีการพูดคุยการเสวนากึ่งวิชาการขึ้นเกี่ยวกับสถานภาพสถานการณ์บทบาทด้วยความคิดความเชื่อเกี่ยวกับโหราศาสตร์ใน
ในอาเซียนครับค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องความเชื่อเรื่องของโหราศาสตร์เขาก็จะบอกว่าแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะมีผลต่อชีวิตแล้วก็จิตใจรวมไปถึงการใช้ชีวิตในแต่ละคนด้วยซึ่งตรงนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยให้ความรู้แล้วก็แนะนำนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วโหราศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่งมงายเพราะบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องที่งมงายเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นด้วยค่ะขอบพระคุณมากสำหรับคำถามนี้นะครับความจริงแล้วโหราศาสตร์นี่พอพูดถึงคำนี้ผู้คนส่วนใหญ่จะคิดและจินตนาการไปถึงคำว่าหมอดูใช่ค่ะแล้วทีนี้คำว่าหมอดูโดยประสบการณ์ของคนส่วนใหญ่ก็จะมีภาษิตควบคู่กันมาว่าหมอดูคู่กับหมอเดาและประสบการณ์ของคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้สัมผัสกับหมอดูหรือนักโหราศาสตร์ผู้ร่ำเรียนและคล่ำวอดอยู่ในวงการนี้มีความเชี่ยวชาญจริงๆไม่ค่อยได้มีโอกาสสัมผัสเพราะโอกาสที่จะเข้าถึงบุคคลเหล่านี้ค่อนข้างที่จะยากมากเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับที่เราจะเข้าใจว่าถ้าพูดถึงคำว่าโหราศาสตร์เรามักจะคิดจินตนาการถึงหมอดูและใช้คำว่าหมอดูคู่กับหมอเดาเขาเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าที่ไม่มีใครรู้ใช่ค่ะแล้วผมอยากเล่าให้ฟังณเวลานี้ในช่วงเวลาจำกัดนี่ว่าโหราศาสตร์โหระหรือหระมีความจริงมีคนศึกษาหลายคนหลายท่านว่าโหราศาสตร์มีความเป็นมายังไงค่ะแต่ก็ผมเองไม่ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าคำว่าโหราศาสตร์มาจากคำว่าหระซึ่งแปลว่าหารโดยปริยายแล้วหมายความว่าการคำนวณเพราะฉะนั้นโหราศาสตร์หรือหรศาสตร์แปลว่าศาสตร์แห่งการคำนวณคำนวณอะไรคำนวณพลังงานของดวงดาวมันน่ามหัศจรรย์ตรงที่ว่ามนุษย์ในสมัยก่อนเนี่ยเรามีวิถีชีวิตที่ไม่ค่อยเจริญรุ่งเรืองที่เราเชื่อว่าไม่ค่อยเจริญรุ่งเรืองนะพอไปขุดค้นสร้างโบราณคดีแล้วพบวิถีชีวิตซึ่งถ้าเราเอาเทคโนโลยีปัจจุบันไปเปรียบเทียบในยุคก่อนก็อาจจะด้อยกว่าเราอันนี้ผมพูดโดยภาพรวมคร่าวๆงั้นเราเชื่อว่าในสมัยก่อนเมื่อหลายพันปีหลายหมื่นปีมาแล้วเขาน่าจะมีความคิดหรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ด้อยกว่าในปัจจุบันวิถีชีวิตส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรแล้วทำไมผู้คนในสังคมเกษตรซึ่งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ไล่ล่ากวางหรือสัตว์ป่าแล้วทำไมเขาจึงไปสนใจเรื่องดวงดาวอันนี้ก็เป็นคำถามซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ถ้าคิดเชิงตรรกะแล้วก็จะมีความขัดแย้งแต่ส่วนหนึ่งหลักฐานทางโบราณคดีทั่วโลกเราค้นพบปริศนาหลายๆอย่างมากมายซึ่งทิ้งไว้ว่ามันคืออะไรอย่างเช่นแท่งหินสโตนเฮนที่ประเทศอังกฤษแม้กระทั่งหลายที่นะครับแม้กระทั่งพีระมิดที่ประเทศอียิปต์นักโบราณคดีหลายท่านได้ศึกษาว่าหน้าที่ของซากโบราณสถานโบราณวัตถุเหล่านี้คืออะไรพอมาสรุปแล้วคือมีหน้าที่ตอบคำถามในเชิงโหราศาสตร์โหราศาสตร์คือการคำนวณอะไรคำนวณพลังงานของดวงดาวเพราะเขามีความรู้ว่าวัตถุที่อยู่ใกล้กันย่อมมีแรงผลักและแรงดึงดูดระหว่างกันเช่นอะไรครับวัตถุที่อยู่ใกล้กันย่อมมีแรงผลักและแรงดึงดูดระหว่างกันคือยกตัวอย่างเห็นดาวพระจันทร์กับดาวโลกมนุษย์เขาสงสัยว่าเมื่อหลายพันหลายหมื่นปีหลายล้านปีมาแล้วก็เป็นพระจันทร์ดวงนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นพระจันทร์ดวงนี้แล้วทำไมพระจันทร์ดวงนี้ไม่ไปไหนมาไหนสักทีแล้วทำไมพอพระจันทร์ดวงนี้เข้ามาใกล้ๆถึงเกิดน้ำขึ้นน้ำลงนะครับถอยออกห่างก็เกิดน้ำลงเข้ามาใกล้ก็เกิดน้ำขึ้นมันเพราะอะไรที่จริงแล้วน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยไม่เกี่ยวกับลูกเอียงนะครับไม่ได้เกี่ยวเลยเราคิดว่าเหมือนน้ำคว่ำแก้วแล้วน้ำจะหลุดออกตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงข้ามกับประเทศอเมริกานะครับตรงข้ามกันเพราะเราเข้าใจว่าเราอยู่ด้านบนอเมริกาอยู่ด้านล่างเอาน้ำที่อยู่ทะเลของอเมริกาทำไมไม่โผล่ออกจากโลกไปใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอันนั้นที่น้ำอยู่บนโลกนี้ได้เพราะแรงดึงดูดเพราะการกระทำของ
ดาวที่เราเรียกว่าพระจันทร์เพราะนั้นด้วยเหตุนี้มนุษย์ในสมัยโบราณมีความรู้ไม่ใช่ความเชื่ออย่างเดียวนะครับถ้าความเชื่ออย่างเดียวนี่เราจะตีความเป็นว่างมงายแต่เป็นความรู้ว่าวัตถุสองอย่างที่อยู่ใกล้กันย่อมมีแรงผลักและแรงดึงดูดระหว่างกันเช่นดาวพระจันทร์ดาวโลกดาวอังคารดาวพฤหัสแม้กระทั่งดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นจึงเกิดการทำศึกษาเพื่อทำสถิติว่าถ้าดาวที่อยู่มุมนี้จะเกิดอะไรค่ะนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นมาของโหราศาสตร์ก็คือการคำนวณพลังงานของดวงดาวซึ่งเรารู้แล้วเราเข้าใจว่าพลังงานเหล่านี้มีผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ค่ะครับผมนี่ก็คือทางหลักทางเขาเรียกว่าอะไรทางหลักกายภาพที่เรามองเห็นได้ชัดเจนน้ำขึ้นน้ำลงหรือว่าพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เคยชินแต่ว่าทีนี้เรื่องของพลังงานที่เราไม่สามารถที่จะบอกได้ชัดเจนก็จะเกิดจากการคำนวณของนักโหราศาสตร์ที่จะบอกว่าวิถีชีวิตคนจะเป็นอย่างไรในอนาคตซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการเกิดการตั้งครรภ์การอะไรนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วคราวนี้ก็จะมีผลเกี่ยวข้องกับการกระทำในชีวิตแต่ละวันของคนนั้นด้วยก็จะเป็นพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปคราวนี้กิจกรรมที่หลายๆคนสนใจเรื่องของความเชื่อนะคะเรื่องของการศึกษาเรื่องของโหราศาสตร์ในวันงานวันที่29ค่ะเราจะมีรูปแบบกิจกรรมยังไงบ้างในช่วงท้ายนี้อยากจะให้ทางท่านอาจารย์ได้เล่านิดนึงค่ะครับขอบคุณมากครับคืองานในวันนั้นนะครับเนื่องด้วยเป็นชื่อมหกรรมโครงการมหกรรมโหราศาสตร์อาเซียนเพราะนั้นเราจะจัดแบ่งไว้3ส่วน3กิจกรรมก็คือส่วนที่1นะครับเป็นการเสวนาเชิงวิชาการก็มีนักโหราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั้งประเทศอย่างเช่นท่านนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติท่านพินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหรไทยในพระราชินูปถัมภ์ท่านอดีตนะครับท่านธนกรสินเกษมและท่านปัจจุบันนี้ก็คือท่านศิวนาถฤชุพันธ์ท่านจะมาทั้ง3ท่านซึ่งทั้ง3ท่านนี้รับเชิญไปที่ไหนนี่ค่อนข้างยากเพราะท่านมีภาระเยอะนะครับจะส่วนนึงกิจกรรมนึงก็คือการเสวนาเชิงวิชาการท่านจะมาเล่าให้ฟังว่าโหราศาสตร์คืออะไรสถานการณ์โหราศาสตร์ทั่วโลกเป็นยังไงสถานการณ์โหราศาสตร์ในเอเชียในประเทศไทยเป็นยังไงเราจะมีความคิดเราจะมีความเชื่อเราจะปฏิบัติยังไงเกี่ยวกับโหราศาสตร์อันนี้จะเป็นการเสวนาเชิงวิชาการครับอีกส่วนนึงจะเป็นนิทรรศการที่จะให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานคือนิทรรศการว่าด้วยความเป็นมาของโหราศาสตร์และโหราศาสตร์ในมิติในมุมต่างๆของประเทศต่างๆเราจะจัดนิทรรศการไว้ให้ชมนะครับส่วนที่3สําคัญสําหรับผู้เข้าร่วมงานนะครับที่เราอยากเรียนเชิญชวนทุกท่านก็คือเป็นการบริการให้ตรวจดวงชะตาซึ่งตรงนี้เองมีความมหัศจรรย์มากเราได้เชิญนักโหราศาสตร์มาจากหลายที่ทั่วภาคอีสานนะครับทั่วภาคอีสานเลยนะครับแต่ละจังหวัดเราคัดเลือกที่มีความสามารถที่สุดและเป็นที่ยอมรับที่สุดในจังหวัดนั้นมานี่ก็คือรูปแบบของกิจกรรมที่น่าติดตามแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยซึ่งกิจกรรมของเราจะจัดในช่วงวันที่29กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะท่านใดที่มีความสนใจเรื่องของโหราศาสตร์และอยากจะทราบว่าจริงๆแล้วโหราศาสตร์นะคะมีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตแล้วก็จิตใจของมนุษย์นั้นจะต้องไปชมกันได้นะคะในงานโหราศาสตร์อาเซียนนะคะซึ่งเป็นมหกรรมครั้งแรกของสถาบันวิจัยนะคะศิลปะและวัฒนธรรมอีสานที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านอย่างที่ทางท่านอาจารย์ได้บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเรามีนายกสมาคมโหราศาสตร์แห่งประเทศไทยแล้วก็มีนักโหราศาสตร์นะคะที่มากด้วยความสามารถแล้วก็เชี่ยวชาญทางด้านนี้ที่จะมาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้ว่าจริงแท้แน่นอนแล้วโหราศาสตร์นั้นหมายถึงอย่างไรมีอิทธิพลต่อชีวิตและจิตใจมนุษย์อย่างไรบ้างนะคะวันนี้เรามีเวลาจำกัดนะคะแต่ว่าก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านไปชมงานกันนะคะที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานในวันที่29กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ร่วมรายการของเราเป็นอย่างมากนะคะคุณกีรติวัฒนพัฒน์ทุวานันท์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีขอบคุณค่ะเอาล่ะท่านสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราได้นะคะ Voice of MSU นะคะทางช่อง Skyline Cable TV จังหวัดมหาสารคามรวมไปถึงทาง YouTube มหาวิทยาลัยและทาง Facebook ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมกับผู้ร่วมรายการแล้วก็ทีมงานต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
ประธานงามดังวิมานเทวันเหลืองเทาสุขสันต์สถาบันเรา